ของท,ท,ท,ที่ขายดีใครๆก็อยากขายกันของที่คนอยากได้ก็จะมีคนเอามาขายเมื่อมีคนเอามาขายก็จะแข่งกันเราจะสร้างความแตกต่างยังไงให้เราขายได้มากกว่าคนอื่นเพราะเรามีคู่แข่งเยอะเราจะทำไงให้ตัวเราเองอยู่รอดได้เขาทำกันยังไงกินไปชอบไปกันรับสวัสดีครับฟูจิครับวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้านะครับอันนี้ภาษาอังกฤษ ลูกศิษย์ทำมาให้นะครับซึ่งคอนเซปต์ของผมก็คือถ้าคนอื่นไม่ทําฉันนี่แหละเป็นคนทำนะฮะก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลมาเป็นไทยนะครับแล้ววันนี้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรครับของที่ขายดีใครๆก็อยากขายกันอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะของที่คนอยากได้ก็จะมีคนเอามาขายเมื่อมีคนเอามาขายก็จะแข่งกันเราจะสร้างความแตกต่างยังไงให้เราขายได้มากกว่าคนอื่น เพราะเรามีคู่แข่งเยอะเราจะทำไงให,ให้ตัวเราเองอยู่รอดได้โดยเก่งกว่าคนอื่นมีร้านขนมปังแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้วิธีการไม่ได้ฝึกซ้อมวิธีการทำขนมปังให้อร่อยแต่ใช้วิธีการไปเอาขนมปังจากร้านนี้ร,นนนร้านนู้นร้านนั้นร้านนั้นหลายๆที่มารวมกันเป็นร้านร้านเดียวของตัวเองซึ่งไปเอาของดีจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นมานะเขาเรียกว่าเป็น Select Shop Select ก็แปลว่าเลือก Select Shop เป็นร้านที่ถูกคัดเลือกจากของดีๆมาอยู่ที่ร้านเดียวกันแล้วประสมเร็จโดยตัวเองไม่ต้องมีเครื่องผลิตขนมปังเขาไปได้ยังไงเ,เพื่อนเเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับและตรงนี้มันเป็นวงการที่บอกใบ้ให้ก็ได้ครับเป็นวงการที่จะใช้วิธีการเอาไอเดียจากธุรกิจอื่นๆมาผสมกันเพราะวิธีแบบนี้ใช้จากการไปเอาเสื้อที่นู่นที่นี่ที่ที่ตัวเองสนใจและเลือกมา เอามาขายในร้านตัวเองและขนมปังหรือร้านอื่นๆเขาใช้วิธีนี้แบบนี้กันบ้างหรือเปล่าไม่เคยมีที่ไหนมาทํากันถ้าใช้แบบนี้คุณก็มีโอกาสรประสบความเร็จเช่นกันไปดูกันเลยครับว่าเขาทํากันยังไงอีกไม่ชอบไปกันครับธุรกิจร้านขนมปังแห่งหนึ่งซึ่งมีกําไรดีมากเลยทั้งท,งที่ตอนนี้อยู่ในเมืองเกียวโตรู้ไหมครับว่าที่เกียวโตเป็นเมืองที่กินขนมปังเยอะมากมันคือร้านขนมปัง แล้วร้านขนมปังนี้มีความแตกต่างกันร,รอัอ่อในเมืองต่างๆนะครับเมื่อเทียบเกียวโตนะครับจะกินขนมปังเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะกินขนมปังที่มีไส้ต่างๆนะครับจะมีเป็นที่หนึ่งเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบห้าเยนมีคนซื้อเยอะในเ,เมืองเกียวโตมีคนกินขนมปังเยอะก็ต้องมีคู่แข่งเยอะแล้วรู้ไหมครับว่าร้านนี้ยอดขายประมาณ 4ล้านเยนนั่นหมายถึงเดือนละ4ล้านเยนคูณ12เดือนก็เท่ากับ48แปดล้านเยนแต่ทำไมล้านเป็นล้านที่เล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากเท่าไหร่นี่ครับเคล็ดลับความสําเร็จคือนี่ครับคุณลองดูป้ายดูครับป้าย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 เห็น <He S 1> ป้ายหลายที่เลยใช่ไหมครับนั่นหมายถึงแต่ละคอเนอร์แต่ละคอเนอร์เป็นร้านขนมปังคนละเจ้าคนละเจ้ามาอยู่ที่นี่ครับร้านที่หนึ่งเป็นแบบนี้ร้านที่สอง ร้านที่3ร้านที่4นั่นหมายถึงนะฮะที่นี่มีร้านขนมปังรวบรวมกันถึง10บริษัทมาอยู่ที่เดียวกันนะฮะนั่นหมายถึงเป็น select shop นั่นเองครับเจ้าของจะเป็นคนเลือกขนมปังจากที่ต่างๆในเกียวโตของดีๆมารวมกันอยู่ที่นี่ครับวิธีการนะครับมีร้านเบเกอรี่หลายๆที่หลายๆที่หลายๆท,ยๆที่ใช่ไหมครับก็เอาเบเกอรี่ของเจ๋งๆของเจ๋งๆของเจ๋งๆ มารวบรวมอยู่ที่เดียวกันอยู่ตรงนี้เป็นเบเกอรี่มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้เลยครับยกตัวอย่างร้านนี้นะครับเป็นร้านที่มาจากนิชิเคียวก็คือเกียวโตนิชิเคียวก็คือนะเขตนี้เป็นขนมปังโดนัทน้ำตาลและเกียวโตนิชิเคียวคืนะฮะซาเกียวคเนี่ยนะครับ, oku, รบฝั่งซ้ายก็จะมีขนมปังคาราเมลและขนมปังองหุ่นที่มีชื่อเสียงก็ไปเอาร้านที่ชื่อว่าซูซูปัง ร้านนี้จะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องนขนมปังแกงกะหรี่นะก็เอาจากที่นั่นมาลองดูสิรับที่เขาฉีกมาเนี่ยมันน่ากินมากเลยครับรสชาติแกงกะหรี่และเป็นขนมปังทอดร้านเสื้อเรามีเสื้อจากแบรนด์ต่างๆมาอยู่ในร้านเดียวกันแต่ร้านขนมปังไม่เคยมีร้านขนมปังจากที่ต่างๆมาอยู่ในร้านเดียวกันนี่ก็คือขนมปังเซเล็กชอปไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับทำให้ลูกค้านะครับ อยากมากินที่นี่มาที่นี่ที่เดียวสามารถกินได้หลายชนิดลูกค้าก็บอกว่าถ้าอร่อยก็จะไปร้านเจ้าของร้านในที่ต่างๆด้วยและลูกค้าบางคนก็บอกว่าการที่มีขนมปังหลายๆแบรนด์มาอยู่ในร้านเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่จะไม่ต้องเดินทางไปไกลลองคิดดูถ้าเราอยากไปกินขนมปังหลายๆที่ก็ต้องเดินทางไปหลายแห่งแต่ถ้ามารวบรวมอยู่ที่เดียวกัน ก็ไม่ต้องเป็นที่จะต้องเดินทางไปไกลหรือไปหลายที่ก็สามารถกินได้ในที่เดียวกันเลยสัมภาษณ์เจ้าของเจ้าของบอกว่านี่คือจุดสําคัญเลยร้านของเขาอยู่ชานเมืองแล้วถ้ามีขนมปังของเขามาอยู่ในเมืองในใจกลางเมืองก็จะทําให้ลูกค้าได้รู้จักร้านนี้มากขึ้นแล้วก็จํานวนลูกค้าหรือตลาดก็ต่างกันของเขาจะเป็นตลาดของคนชรลามากินแต่อีกร้านหนึ่ง ซึ่งเป็นเซเล็กช็อปเนี่ยก็จะเป็นคนวัยรุ่นมากินกันทําให้ตลาดกว้างร้านนี้ก็เหมือนกันก็บอกว่าโชคดีเหมือนกับตัวเองมีสองสาขาเพราะขนมปังของตัวเองไปอยู่ในร้านอีกร้านหนึ่งก็จะทําให้ลูกค้าค่อยๆเป็นที่รู้จักร้านใหญ่ของเขาเป็นสานักง,งานใหญ่ก็ทําให้มีคนรู้จักมากเนื่องจากในเมืองแห่งการแข่งขันขนมปังเพราะฉะนั้นถ้าขนมปังได้ถูกแพร่หลายไปขายที่สถานที่ต่าง เขาก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นจึงยินดีที่อยากจะให้ไปขายในที่ไหนถามว่าราคาขายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคําตอบคือราคาเท่ากันครับสานักงานใหญ่ขายเท่าไหร่ที่นี่ก็จะขายเท่ากันจะไม่มีการเพิ่มราคาหรือลดราคาต,ตัวอย่างเช่นถ้าขนมปังชิ้นหนึ่งขาย200เยนเขาจะรับมาในราคา140เยนและก็จะเอาไปขายในราคา200เยนเช่นกันข้อดีก็คือตัวเองไม่จำเป็นต้องมีเครื่องทําขนมปังและ เขาก็ไปเอาขนมปังจากร้านต่างๆมาขายที่นี่นั่นเองไม่ต้องผลิตขนมปังเองแต่ที่จะต้องเหนื่อยหน่อยก็คือต้องไปเอาขนมปังที่ร้านต่างๆในแต่ละสาขามารวบรวมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นตอนเช้าก็จะต้องยุ่งหน่อยในการไปเอาขนมปังสดๆ <im> <spe c> เพื่อให้พนักง,งานไปเอาขนมปังจากร้านต่างๆมารวบรวมอยู่ที่ร้านดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องขับรถไปเอาวันละสองครั้งเช้ากลางวัน ไปเอาขนมปังในสาขาต่างๆในร้านต่างๆเพื่อที่จะเอามาอยู่ในร้านตัวเองแน่นอนก็สบายทั้ง2ฝั่งก็คือเจ้าของร้านขนมปังในชานเมืองก็เอาขนมปังที่เสร็จแล้วมาฝากให้คุณลุงเอาไปที่ร้านอีกสาขาหนึ่งก็สบายเลยไม่ต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้น<า>ร้านเบเกอรี่มาเก็ตก็สามารถมีขนมปังโด่งดังจากสาขาจากร้านต่างๆทั่วเมืองเกียวโตวมาอยู่ที่นี่ที่เดียว เป็นเรื่องที่สุดยอดนอกจากนั้นแล้วเขาจะมี Space ก็คือที่นั่งกินขนมปังและสามารถสั่งกาแฟได้จึงทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับกินกาแฟได้ด้วยกินขนมได้ด้วยทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นวิธีการทาธุรกิจแบบนี้จึงทําให้ห้างต่างๆทักเลยว่าช่วยมาเปิดร้านที่ห้างของเขาหน่อยได้ไหมสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอน เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ